รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilegeสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้เรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องโมมนชนกนะครับคุยกันเรื่องดีซ่านหรือภาวะตัวเหลืองนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาวะที่น่ากลัวอยู่เนาะนะครับแล้วก็เราได้ทราบกันไปแล้วว่าสาเหตุเนี่ยมีกว้างมากๆมากมายเลยทีเดียววันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้ใช่ไหมครับภาวะคุณหมอเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงใช่จริงๆภาวะตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยนะครับเราควรจะรีบไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยให้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับส่วนการวินิจฉัยเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเป็นความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารและตับเลยครับไปชมพร้อมกันเลยครับจริงๆดีซ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเหลืองที่อยู่ในร่างกายเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นปัญหาที่1ที่อาจจะเป็นไปได้คือตับผิดปกติหรือไม่ก็ทางเดินน้ำดีที่มีความผิดปกติก็คือส่วนนึงก็คือทางเดินน้ำดีอุดตันถ้าเกิดในโรคของตับเนี่ยที่เราพบบ่อยๆก็คือเรื่องของตับอักเสบเรื้อรังนะครับตัวอย่างเช่นไวรัส B ไวรัส C คนไข้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มานานๆหรือสุดท้ายคนไข้ที่เป็นตับแข็งจากภาวะอะไรก็ได้สักอย่างนึงกรณีที่2ถ้าเกิดเป็นเรื่องของทางเดินน้ำดีไม่ว่าอะไรก็ตามครับที่ทำให้ทางเดินน้ำดีอุดตันอันนั้นก็ทำให้เกิดตาเหลืองตัวเหลืองได้การวินิจฉัยด้วยจากอาการเนี่ยเราอาจจะพอสังเกตถ้าเกิดคนไข้หรือว่ามีญาติหรือว่ามีคนสนิทเนี่ยที่เริ่มมีอาการผิดปกตินะครับตัวอย่างเช่น1ก็คือรู้สึกว่าตาเหลืองมากขึ้นหรือตัวเหลืองมากขึ้นนะครับอันที่2คือมีภาวะคันผิดปกติตามผิวหนังนะครับโดยที่ไม่ได้มีผื่นไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ว่ารู้สึกว่าเราคันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาวะ1ที่อาจจะบ่งชี้ไปทางดีซ่านได้อันที่3ก็คือกลุ่มปัสสาวะสีผิดปกติโดยทั่วไปบางทีเราไม่ได้สังเกตตาหรือว่าไม่ได้สังเกตตัวเพราะบางทีมีผิวเข้มอย่างเงี้ยครับอาจจะสังเกตได้ยากแต่เกิดปัสสาวะเหลืองมากขึ้นอันนี้ก็ให้สังเกตไว้ถ้าเกิดเหลืองผิดปกติให้แวะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดดูหรือว่าตรวจร่างกายกับคุณหมอดูนะครับว่ามีตาเหลืองผิดปกติไหมกลุ่มนึงที่อาจจะพบได้บ้างก็คืออุจจาระสีซีดมากขึ้นครับอุจจาระสีซีดมากขึ้นก็เป็นภาวะอาการแสดงอันนึงที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีซึ่งเป็นกลุ่มโรคกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่คนไข้สามารถพรีเซนต์ด้วยเรื่องดีซ่านได้เหมือนกันโดยสรุปก็คือมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการคันตามตัวโดยไม่มีสาเหตุปัสสาวะสีเข้มมากขึ้นหรือว่าอุจจาระสีซีดลงก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะใช่จะเห็นเลยนะครับว่าภาวะตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยมันมีสาเหตุได้กว้างขวางมากดังนั้นการวินิจฉัยเนี่ยต้องมีหลายอย่างเพื่อแยกโรคก่อนอื่นต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากตับหรือว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องของตับแล้วก็ดำเนินต่อมาอีกว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนั่นเองนะครับก็มีวิธีคิดแบบนี้นั่นเองเพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดคงไม่มีใครรักษาแบบมั่วๆไปก่อน ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนนะครับเป็นไงฟังดูแล้วยากเหมือนกันเนาะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาวะที่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองตัวเหลืองขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีตาเหลืองด้วยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยนะครับก็อย่าเก็บไว้เลยเนาะส่วนใหญ่สาเหตุก็หนักๆทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันท่วงทีเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบตับวายหรือว่าอาการแบบทางอวัยวะล้มเหลวได้ซึ่งก็รุนแรงเลยวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้เรื้อรังเนี่ยไอภาวะตัวเหลืองหรือว่าสารที่ทำให้เกิดความเหลืองขึ้นมาเนี่ย มันก่อให้เกิดโทษอะไรในร่างกายได้บ้างมีหลายอย่างเลยแหละครับต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมเป็นน้องโมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ